สวัสดีครับน้องๆวันนี้มิสเตอร์วัตจะวาดรูปอะไรดีครับอ๋อโอเคครับวันนี้เราจะมาวาดรูปไดโนเสาร์กันดีกว่านะครับไดโนเสาร์เต่าล้านปีปีปีเอาไดโนเสาร์ก่อนไดโนเสาร์วาดง่ายๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไดโนเสาร์วาดโค้งๆมาเส้นครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็มาอย่างนี้นี่ปากไดโนเสาร์แล้วก็อยู่เหมือนเจเลยครับเจที่เขาซ่อมรถใส่ตาไดโนเสาร์หน่อยตาไดโนเสาร์แล้วก็ใส่ตัวร้ายมากใส่เขี้ยวให้หน่อยนี่น่าจะเป็นฟันกินเนื้อแน่นอนนี่จมูกแล้วก็เอามาดูกันน้องๆว่าฟันอะไรนี่เนี่ยมันจะมีมือข้างหน้าอย่างนี้เลยแล้วก็มีลำตัวมาอย่างนี้ทีนี้ก็มีขาข้างหลังนี่จะใหญ่หน่อยขาข้างหลังนี่จะใหญ่อย่างนี้เลยขาใหญ่นะครับใครก็กลัวขาใหญ่ทีนี้ก็เป็นส่วนตัวมาอย่างนี้แล้วก็หางโอ้แหลมเปี๊ยบแล้วก็มีลวดลายนิดหน่อยน้องๆพอจะทราบยังครับว่าเป็นพันอะไรพันอะไรดีใส่ลายนิดนี้ตีเล็กอ่ะตีเล็กไหมตีเล็กผมไม่ใช่ตีเล็กตีเล็กทีนี้ก็ใส่ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยทีนี้ใส่ต้นไม้เข้าไปนิดนึงต้นไม้เล็กกว่าในเสาอีกต้นไม้มันอยู่ไกลไงอ๋อมาอยู่ไกลต้นไม้อยู่ไกลอ้าวเสียงอะไรไอ้หนูเสาร้องไอ้หนูเสาร้องโอเคไดโนเสาร์ยุคโบราณทำไมต้นไม้ไม่มีอะไรสักนิดครับต้นไม้มีอะไรนะแรงเงาระบายสีนิดหน่อยอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องๆแรงเงาได้เลยจ้าโอเคตามมันไม่ก็ขี้เกียจนะครับโอเคจบ